สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world แล้วผมก็มาอยู่กับพี่สีดา Lieutenant Commander สีดานะครับก็ผมเขินๆนะผมก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้ผมมาอยู่กับผมให้ผมเรียกอะไรดีพี่สีดาครับก็ได้เนาะโอเควันนี้เราสัมภาษณ์แบบไม่ได้นัดแนะเลยนะแล้วผมก็มาเจอพี่วันนี้เราไปกินอาหารเที่ยงกันเป็นเจ้ามือเลี้ยงผมด้วยเนี่ยต้องขอบคุณครับพี่ขอบคุณทำความรู้จักได้ไหมครับว่าเป็นอะไรมายังไงถึงแบบคร่าวๆแบบการสมัครเข้ามาเป็นทหารเป็นมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยครับแบ็คกราวด์หน่อยๆครับคร่าวๆแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือว่ามาเป็นทหารเนี่ยประมาณทั้งหมดก็ประมาณ13ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากเป็น enlisted นะฮะเป็นว่าชั้นประทวนนะก็เลย enlisted ชั้นประทวนจาก E1 เลยนะโอ้โห E1 เลยครับ E1 เลยแล้วก็พอเป็น enlisted ประมาณ3ปีประมาณ3ปี2ปีกว่า2ปี7เดือนนะครับแล้วก็ยื่นแพ็คเกจเพื่อที่จะเป็นอนุศาสนาจารย์ oh. ก็ได้รับเลือกให้ไปร่วมโปรแกรมแคนดิเดตของอนุศาสนาจารย์โปรแกรมก็เรียกว่า CCPO นะครับตอนนั้นก็พอได้ CCPO เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับไปโรงเรียนกลับไปเรียนหนังสือต่อ เพื่อที่จะให้จบตาม requirement ของ Navy โปรแกรมนะครับCCPO นี่คือทุนใช่ไหมครับพี่CCPO เนี่ยเป็นโปรแกรมที่จะเปิดโอกาสให้ติดยศเป็นนายทหารนะครับเป็นนายทหารเป็นเรือตรีหลังจากนั้นก็ให้กลับไปเรียนหนังสือซึ่งไม่มีเงินให้นะฮะเพราะว่า Navy เนี่ยให้โอกาสไปเรียนหนังสือแล้วลองมาทดสอบว่าเป็นอนุศาสตราจารย์ชอบไหมนะครับฉะนั้นจึงไม่มีทุนให้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยนะฮะสำหรับพี่เนี่ยก็คือโชคดีที่มีโอกาสได้เป็น enlist ก่อนก็ได้ GI Bill นะครับได้ทุนของ GI Bill ไปก็ได้รับได้ค่าเรียนทั้งหมดแล้วก็ค่าอยู่อาศัยด้วย housing โอ้โหครับแล้วตอนที่สมัครเนี่ยทำไมถึงคุ้นเคยกับโปรแกรมตัวนี้อะพี่จริงๆเนี่ยก็มีพี่ที่เคารพนับถือนะครับก็เป็นผู้พิพากษาครับแล้วก็เป็นมารีนนะครับคือน้องมารีนนะครับโอ้ครับท่านก็แนะนำให้นะครับครับแล้วไปศึกษาต่อเนี่ยคือในระดับปริญญาโทครับแต่ตอนนี้ก็คือจบปริญญาเอกแล้วตอนนี้ยังไม่จบนะ okay, okay. คือเรียนปริญญาเอกแบบว่ามาราธอนนานมากหรือว่าคือสมควรที่จะจบนานแล้วแต่ว่า คืองานเยอะก็เลยไปทำนู่นทำนี่ก็เลยไม่ได้เรียนไม่ได้จบสักทีอันนี้ก็เขียนดุษฎีนิพนธ์ใช่ไหมครับดุษฎีนิพนธ์อยู่โอ้นี่คือเป็นอีกเริ่มเส้นทางหนึ่งเลยนะผมว่านะใช่เริ่มลืมภาษาไทยนะจ๊ะผมก็ลืมซีเนียร์ซีเนียร์เขาไม่เรียกจ่าต้องเรียกซีเนียร์เพราะว่าเป็นซีเนียร์นะครับครับโอ้ก็13ปีแล้วเดี๋ยวถ้าทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่คงแบบเฮ้ยพี่สีดาหน้าตาคุ้นมากๆเลยโคบะโกครับก็ในช่วงที่เป็นในช่วงโคบะโกนะครับประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปเมืองไทยไปเรียกว่าประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนอเมริกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยได้รับมาก่อนแล้วก็แบ่งปันสู่รุ่นน้องๆต่อไปนะครับก็มีส่วนตัวนิดนึงก็คือว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยเคยไปเป็นบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วก็มีเขายกพลขึ้นบกที่ตะพงนะฮะตรงที่หาดแม่ลำพึงแล้วก็ทหารเข้าไปที่วัดแล้วก็เอาอาหารเขาเรียก MRE ไปถวายเนนแล้วก็ไปช่วยทำกันบ้านด้วยแล้วก็มีการชวนให้มาเที่ยวอเมริกาไหม เราก็เลยแม่พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง
ใช้มือมากใช้ภาษามือใช้ภาษามือมันก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจุดประกายมันทำให้เรารู้สึกไม่กลัวจุดประกายแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเออเขาเชิญชวนเราแล้วก็ทำให้เราอยากจะฝึกภาษานั่นก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือสร้างแรงบันดาลใจครับนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็มาตามฝันเป็นถึงนาวาตรีโอ้โหจาก E1 ขึ้น O4 ครับก็โชคดีครับมีได้มีคือเราอยู่รอบๆคนที่มีตานะครับแล้วก็แนะนำนะครับก็คือว่ามีกุนซือดี มีกุนซือดีมีคนแนะนำที่ดีครับครับถึงมีโอกาสได้คือจริงๆแล้วผมรู้จักพี่สีดามาก็เกือบปีกว่าๆแล้วเนาะมาเกือบ2ปีแล้วเพิ่งมาเจอกันก็นี่ครั้งที่2ครั้งที่สามเจอกันบ่อยแล้วแต่ก็ไม่กล้าขออัดแกครั้งที่1ครั้งที่2ก็อายๆเขินๆแกอยู่วันนี้ก็มีโอกาสดีก็มานั่งคุยแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สีดามีอะไรที่น่าสนใจมากอย่างกับพูดคร่าวๆได้ไหมครับไอ้โปรแกรมที่พี่กำลังทำให้กับกองทัพอยู่หรือว่าเป็นข้อความลับสุดยอดที่เราคุยกันไม่ได้อ๋อคุยได้ครับคุยได้คือว่าเรื่องหนึ่งที่เรารู้เรื่องดีนะครับเพราะว่าอนุศาสนาจารย์ในส่วนใหญ่นี่เราจะเคยบวชมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ติดตามมาก็คือเราเรียนรู้เรื่องของการเจริญสติแล้วก็ทำสมาธินะครับส่วนเรื่องการเจริญสติเนี่ยเขาเรียกว่า mindfulness นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับก็มีโอกาสได้มันคือแรงบันดาลใจของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเราที่จะแบ่งปันนะถึงเวลาที่คือซีเนียร์มันเป็นอย่างนี้คือว่าเราถึงจุดที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นคนที่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์ทางใจอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงเราพิสูจน์แล้วมันชีวิตเราดีขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นในแต่ละวันความคิดเราเคลียร์มากขึ้นเราไม่ต้องไปเจ็บปวดทางใจใช่ไหมเราไม่ต้องไปโกรธคนอื่นโมโหน้อยใจแล้วก็ปล่อยทุกอย่างไปแล้วก็กลับมาดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยวิธีการเหล่านี้ก็คือเราเอามาจากพุทธศาสนาทางอเมริกาก็ใช้กันเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของในmedical field ครับเรื่องของ mental healthก็ใช้กันเยอะแล้วก็ของ Air Force เนี่ยเขาใช้ก่อนๆใครเลยใน Air Force เนี่ยใช้ของการเรื่องบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและต่อมาก็คือ Navy เราก็นำมาใช้เหมือนกันเขาเรียกโปรแกรมใหม่ว่า Warrior Toughness มี Mindfulness นะนิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เขาเรียกว่า Recuperate ครับก็คือให้ฝึกหายใจฝึกหายใจฝึกหายใจเข้าสัก5นับเข้านี่นับ5เลยหายใจออกนับ7ก็คือเข้าต้องน้อยกว่าหายใจออกเมื่อเข้าน้อยกว่าออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปพัฒนาเขาเรียกฟอนโคเทกสมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่พัฒนาการตัดสินใจพิจารณาแบ่งแยกระหว่างเหตุการณ์นี้น่าตกใจหรือช่วยให้เราควบคุมวิเคราะห์แยกแยะได้ดีกว่าเดิมโดยไม่ใช่อารมณ์ไปเป็นเครื่องตัดสินผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่างกับด้วยตัวผมที่มีประสบการณ์20ปีแล้วได้เจอกับพวกน้องๆเนี่ยอารมณ์นี่คือแบบตัวที่แบบทำให้ดีหรือเสียได้เลยอะแล้วถ้าควบคุมไม่อยู่นี่คือใช่ก็คือที่เราเตรียมความพร้อมเนี่ยนะเตรียมความพร้อมเนี่ยเพื่อที่จะเรามีเรียกว่าเป้าหมายใช่ไหมคือคอมมิตเมนต์ของเราเนี่ยเป้าหมายคือเราอยากมีชีวิตอย่างมีความสุขใช่ไหมเราจะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เมื่อเราเตรียมตัวแล้วเมื่อถึงสถานการณ์โมเมนต์นั้นๆอ่ะเราไปเอาอารมณ์มาปุ๊บเนี่ยมันก็พังทลายพังโมเมนต์ทั้งชีวิตเสียไปหมดเลยนะทั้งชีวิตเสียหมดเลยเราไปทะเลาะคนปุ๊บเนี่ยเตรียมมาเนี่ยพังทลายหมดเลยเราเตรียมเราเจริญสติไปเนี่ยไม่เราฝึกไปเนี่ยเพื่อโมเมนต์นั้นอ่ะไอ้จังหวะที่จะเกิดระเบิดที่กำลังจะระเบิดเนี่ยเราเตรียมไว้ก่อนเราเตรียมฟอร์มไปพอคนด่าปุ๊บเราก็เฉยเรารู้สึกก่อนเลยเรา
recovery หรือ reset ทันทีปุ๊บพอ reset ปุ๊บโอเคไม่เป็นไรครับก็สามารถวางอารมณ์ไว้ข้างๆแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็น senior chief แบบสมบูรณ์แบบเลยไม่แบบว่าไม่ aggressive ไม่ไปด่าคนไม่ไปเย้ยคนมากเกินไปคืออันนี้ลักษณะของความเป็นผู้นำนะครับก็คือว่าเรามองกันที่เหตุผลเราไม่ไปตัดสินคนครับนี่คือเปิดโอกาสในการฝึกสติเนี่ยมันจะทำให้ไปอยู่อีกระดับหนึ่งเลยครับฉะนั้นในการฝึกสติฉะนั้นอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยนะกองทัพเนวีเนี่ยนะครับกองทัพเรือของเราเนี่ยเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยคนที่ไปรบกลับมาแล้วบางทีก็เป็นโรค PTSD เป็นโรคประสาททางสงครามนอนไม่หลับฝันผวาต้องหย่าร้างกันกับภรรยาลูกก็กลัวภรรยาก็กลัวว่าปัญหาหมดใช่มันมีปัญหาไปหมดญาติทุกคนใครที่เกี่ยวข้องเขารู้สึกเสียใจนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทุ่มเทแล้วก็เสียสละชีวิตเพื่อคนส่วนใหญ่แล้วเวลากลับมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครดูแลมันก็สิ่งที่ได้รับมันไม่สมกับสิ่งที่เสียไปใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยกองทัพก็เรามองว่าเอ๊ะทำยังไงมันมีวิธีมีเครื่องมืออะไรที่ทำให้ทหารเนี่ยคนของเราของเราเนี่ยดีป้องกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพว่างั้นเถอะโดยที่ไม่บล็อกนะครับไม่สลายซัฟเฟอร์อินไซด์แล้วก็เจ็บอยู่ข้างในแล้วไม่พูดออกมาใช่อันนี้คือเรื่องของมีเยอะเรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายพุทธศาสนาเนี่ยมันตรงกับเป้าหมายของคนทั่วโลกก็คือว่าการจะทิ้งความเครียดและความทุกข์อย่างถาวรการทิ้งการไปอยู่ในจุดที่ไม่มีความทุกข์อย่างถาวรได้เนี่ยนะครับเรียกภาษาอังกฤษแล้วแปลง ง่ายๆว่า sustainable mental stress freeนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือขั้นตอนการต้องรู้ว่าเรากำลังเจ็บปวดเรากำลังเครียดอยู่ไหมนั่นก็คือว่ารู้ตัวที่เราเครียดนะครับแล้วก็รู้สาเหตุว่ามาจากไหนเราสามารถจะหยุดมันได้พอสมันสักวินาทีสั้นๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมืออันเดิมๆนะเข้าเป็นไซโก้เซอร์โก้ครับไซโก้ทำอีกมากขึ้นอย่างแรกที่รู้ว่าเราเครียดนี่ก็คือรู้ทุกข์ครับแล้วก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมรู้สาเหตุก็คือรู้สาเหตุของทุกข์สามารถจะเอามันออกไปได้ขณะหนึ่งสั้นๆระยะสั้นๆนั่นคือดับทุกข์ออกไปนิดนึงดับความเครียดไปนิดนึงแล้วก็ทำอีกทำบ่อยๆให้เกิดเป็นนิสัยเป็นอาจินมันก็จะสร้างวุฒิภาวะสร้างความชำนาญเมื่อชำนาญมากขึ้นก็สามารถจะให้มันเจริญเติบโตมันอยู่ในตัวเราได้ตลอดเวลา make sense นะฮะ make sense คือเหมือนว่าเราเริ่มต้นจากวินาทีเดียวเนี่ยเสี้ยววินาทีแล้วก็ขยายขึ้นไปเรื่อยเป็นนาที2นาทีแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปทุกๆวันเวลาเราคุยกับใครเราก็กลับไปคลายเครียดนิดหน่อยกลับไปพอสนะฮะเหมือนกับเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงก็คือเหมือนกับถ้านึกถึงว่าตอนเราเครียดเนี่ยทุกคนจะถอนหายใจใช่ไหมว่าเราถอนหายใจเอาถอนหายใจทำไมใช่ไหมเราคนไทยนะคนไทยเราก็จะถอนหายใจทำไมเหมือนก็ไม่ดีใช่ไหมจริงๆเนี่ยไอการถอนหายใจเป็นการฮีลมันเป็นการบำบัดความเครียดโดยธรรมชาติที่ร่างกายตอบสนองนะกับความเครียดฉะนั้นเมื่อเราถอนหายใจปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการบำบัดโดยธรรมชาติแต่ว่าการบำบัดแบบการใช้สติเข้ามาเนี่ยก็คือแทนที่จะให้มันบำบัดโดยธรรมชาติเราก็ป้องกันแทนที่จะไปบำบัดแทนที่จะรักษาเราป้องกันก่อนเลยป้องกันคือใช้เจตนาเจาะจงเลยว่าเฮ้ยเราจะคอยสังเกตดูว่าถอนหายใจแล้วท้ายลมหายใจเนี่ยเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงแล้วก็ปล่อยไปรู้สึกปล่อย
สังเกตรู้สึกปล่อยสังเกตรู้สึกปล่อยไปเรื่อยๆเวลาเราพอท้ายลมปุ๊บเราไปรู้สึกอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับตรงหน้าอกตรงหน้าผากหรือตรงหัวไหล่ตรงไหนก็ได้เราก็ใช้จุดนั้นเป็นเรียกว่าจุดกลางศูนย์กลางจุดพักผ่อนจุดพักผ่อนจุดคลายเครียดตรงนั้นเถอะจะไปฝึกเราเข้าไปจุดคลายเครียดบ่อยๆแล้วก็สลายไปนี่คือเทคนิคหนึ่งของหลายๆเทคนิคซึ่งทางเนวี่ก็ได้มาใช้ใน Warrior Tap เป็นโปรแกรมใหม่เลยแล้วก็ไม่ใช่โปรแกรมที่จะต้องเรียนแล้วได้เลยเป็นโปรแกรมที่เราฝึกแล้วแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนวัฒนธรรมใช่ไหมมันเปลี่ยนวัฒนธรรมมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยไม่จะเกิดขึ้นในวันเดียวมันเหมือนก็มันเหมือนการวิ่งมาราธอนมันต้องเริ่มจากวิ่งไมล์นึงก่อนวิ่งจาก500เมตร100เมตรก่อนแล้วก็ไป300เมตรแล้วก็ไป500เมตรจนเราชำนาญจนเราชำนาญแล้วก็วิ่งยาวนานได้ก็ใช้อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้เค้าเจอชิปหรือว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมในตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5ปีถึง10ปีสำหรับคนที่เข้ามาใน Navy ในและตอนนี้เนี่ยได้หลักสูตรนี้ละได้หลักสูตรนี้หมดละบูตแคมป์อีกประมาณบูตแคมป์อีกประมาณ5ปีถึง10ปีเนี่ยทุกคนใน Navy เนี่ยจะรู้จักการ recuperate หรือการเจริญสติแบบง่ายๆแต่ว่ามีผลมากอย่างครับอันนี้คร่าวๆ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 เอาเยอะๆเนี่ยคือเดี๋ยวเราต้องมา EP ใหม่แล้วเนี่ยว่าต้องแบบเน้นๆแบบสถานที่ดีๆพี่สีดาจะได้แบบอันนี้ก็คือเรามาเจอกันเพื่อที่จะมาคุยกันสานความสัมพันธ์ครับผมนึกถึงตรงเนี้ยพี่ไอ้มันมีหนังฝรั่งนะเวลาอารมณ์ขึ้นอารมณ์โกรธเขาจะลูบหัวบอกวูซ่าวูซ่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้ใจเย็นลงเลยนะผมคิดว่าแต่เดี๋ยวเราต้องมาเจอพี่สีดาอีกรอบในการ EP นี้มามันครับด้วยความยินดีครับโอ้ครับผมขอบคุณครับพี่ผมต้องจีบพี่แล้วนะเนี่ยต้องรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจริญสติเนี่ยโดยวิธีการก็คนไทยเราก็อยู่ใกล้ชิดแต่บางทีไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเอามาใช้จริงๆในแล้วก็แอพพลายใช้โดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาแบบว่าไม่ใช้ภาษาธรรมะหรือว่าฟังดูแล้วแหมคนเป็นคนวัดจังไม่เป็นไรอ่ะคือพูดแบบธรรมดาภาษาชาวบ้านนี่แหละครับครับแล้วก็เอามาใช้ได้จริงซึ่งวิธีการเหล่านี้เขาเรียกว่ามัน effective มันมีผลมากนะครับใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่แล้วก็relatable ครับครับก็คือมันทุกคนมันเกี่ยวข้องได้หมดใช้ได้ทุกทางแล้วก็ applicable ก็คือว่าสามารถจะเอาไปใช้ได้สถานการณ์ไหนก็ได้ใครก็ได้ใช่ก็ได้คนที่ไหนได้24ชั่วโมงทุกนาทีทุกเพศทุกวัยครับไม่เกี่ยงใช้ได้หมดคือเพราะว่าทุกคนเราก็หายใจอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกคนเคยถอนหายใจอยู่แล้วฉะนั้นก็มันก็ง่ายง่ายสำหรับที่จะอธิบายว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ครับไอ้แบบเนี้ยไอ้ตอนที่เราไปสังเกตเพราะว่าเราถอนหายใจเนี่ยเราจะหยุดทุกอย่างเลยไปโดยธรรมชาติตอนท้ายถ้าเราสังเกตดูดีๆถ้าเราถอนหายใจปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูดีๆตอนท้ายลมเนี่ยมันจะหยุดทุกอย่างโดยธรรมชาติเลยครับมันหยุดคิดไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันมาอยู่กับปัจจุบันตรงท้ายลมเนี่ยมาอยู่ปัจจุบันเราก็ใช้เทคนิคเนี้ยเพราะว่าเราลองดูแล้วแล้วก็ขยายการอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะก็คือมันก็เป็นแบบว่าเทคนิควิธีการธรรมะชาวบ้านแบบภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงต้องมาละเดี๋ยวต้องนัดวันกับพี่สีดาสักวันเอาแบบเต็มๆเลยนะเต็มๆที่กับหลักสูตรนี้ผมว่าได้มีประโยชน์ต่อหลายๆท่านแน่เลยครับครับครับพี่สีดามีอะไรฝากอีกไหมทางบ้าน ผมว่านี่ผมนี่ผมบอกอย่างนี้นะผมอยากจะสัมภาษณ์พี่หลายรอบแล้วผมกลัวผมอายผมเกรงใจก็ เดี๋ยวเรางั้นผมก็ขอ งั้นผมขอโอกาสนัดพี่สักวัน2วันแล้วเรามาเรียนหลักสูตรนี้ใช่ใช่โอเคโอเคครับครับมีใครดาวออกไหมว่าพี่สีดาคนจังหวัดอะไรงงละสิอ่ะเฉยเลยกันพี่สีดาคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดระยองโอ้เป็นจังหวัดเดียวที่ภรรยาจ่าที่เดียวกันเลยคนระยองครับครับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่แล้วกันพี่มีอะไรจะฝากทางบ้านไหมครับก็ข
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทั้งโควิดทั้งอะไรเราพยายามจะมองรอบๆตัวเราแล้วก็หาส่วนร่วมนะครับดีกว่าส่วนต่างนะแล้วก็ประสานสามัคคีแล้วก็พยายามสร้างโลกให้มันแบบว่ามองโลกให้ positive ไว้ก็แล้วกันนะครับมันก็จะสร้างความสุขภายในนะครับสร้างความร่มเย็นภายในแก่ตัวเราแล้วก็คนรอบๆตัวเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้โหสุดยอด